นับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจMorning Max อาหารเสริมชงดื่มแก้แห้งสดชื่นเต็มที่ได้ทุกเช้าด้วย Morning Max สวัสดีครับพบกับคู่ซีขยี้บอลตอนแรกครับอยู่กับผมแจ็คกี้และเจ๊ดำพร้อมแขกรับเชิญพี่บอบูสวัสดีครับสวัสดีพี่จอมจ้ะสวัสดีครับสวัสดีพี่แจ็คกี้จ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ฝันที่เป็นจริงเลยอ่ะอีกแล้วจริงเลยเข็นไหมมีไหมสักคันไหมมันดูมาตั้งแต่เด็กเลย2คนนี้เอาแย่แล้วซ่ากีฬามันมันจะเป็นรายการของเรา2คนอ๋อนี่คุณแขกเหรอเป็นแขกเป็นแขกทำตัวดีๆนะเขาหน้าจะได้ชวนมาอีกนะนี่รายการ2คนแล้วนะใช่ใช่โอเคเราก็ต้องเข้าสู่บรรยากาศยูโรนะจ้าในรูปแบบที่มาพร้อมสาระและความบันเทิงครบเครื่องก็พูดคุยกันไปกับเรา2คนทั้งเจดัมและพี่แจ็คกี้แล้ววันนี้แขกรับเชิญคนแรกก็ต้องคู่ซีเลยครับพี่บ๊อบูกับพี่แจ็คกี้ซีมากี่ปีแล้วพี่โอ้โหตั้งแต่รู้จักพี่แจ็คกี้ครั้งแรกเนี่ยปี1993อ่ะกี่ปีวะเนี่ย30กว่าปี31ปีนี่ยังไม่เกิดเลยเพราะปีนี้เพิ่ง26เองอ๋อเหรอใช่ๆใช่เชื่อเออ26ตลอดเลยนะก่อนที่เราจะเข้ารายการนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับก็ขอบคุณ Explore Wallet Power by KBank ช่วยให้จ่ายเงินง่ายไร้รอยต่อไม่ว่าจะเติมน้ำมันที่ PTT Station หรือใช้จ่ายกับร้านค้าในเครือ OR หรือร้านค้าไทย QR ก็ใช้ Explore Wallet สแกนจ่ายแทนเงินสดได้เลยพร้อมรับคะแนนสะสม Blue Pass อัตโนมัติไว้ใช้เป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปได้อีกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วเพราะ Power by KBank ความสุขครบครันขนาดนี้ใครยังไม่มีแนะนำให้รีบโหลดแอปExplore แล้วสมัคร Wallet ไว้ใช้ได้เลยแนะนำให้รีบโหลดแอป Explore แล้วสมัคร Wallet ไว้ใช้ได้เลยครับแล้วก็ขอบคุณเพิ่มเติมด้วยนะครับกับ Morning Max ด้วยอาหารเสริมชงดื่มยามเช้าเพียงเจ้าเดียวในตลาดสดชื่นคืนชีพได้ทุกเช้าบำรุงตับขับสารพิษส่วนผสมนำเข้าจากต่างประเทศผ่านการรับรองจากอย.พิเศษสุดวันนี้กับโปรโมชั่นช่วงบอลยูโรดูบอลดึกเช้ามายังคึกได้พิเศษเพียง550บาทจากราคาเต็ม800บาทภายในช่วงบอลยูโรนี้เท่านั้นเข้าไปซื้อสินค้าใน Shopee หรือสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณด้วย Morning Max จ้าประเด็นแรกนี่เราต้องคุยเรื่องยูโรในความทรงจำเราต้องถามแขกเราก่อนนะแน่นอนต้องเป็นยุคเก่าๆเลยนะทรงนี้นี่น่าจะตั้งแต่ครั้งแรกดูเสื้อดูเสื้อไม่เสื้อเสื้อนี่เป็นไงเสื้อนี่เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวไปเช็คกินเฮ้ยอะไรอะไรแม็กควายแม็กควายแม็กควายอ๋อแฮร์รี่แม็กควายตอนไปติดอ่ะตอนไปซื้อนี่ผมซื้อที่เบมบรีเลยนะพี่เจ๊กี้แล้วมันเป็นเสื้อย้อนยุคใช่ไหมอันนี้อังกฤษใช้ปี1982แล้วไอ้ไม่มีแอดมิรัลไม่อันนี้เขาทำย้อนออกมาพี่แต่ไม่มีใช่แล้วผมก็เขาถามว่าจะติดเบอร์อะไรเอาแฮร์รี่เคนไหมเอาจูดเบลลิงแฮมไหมบอกไม่กูจะเอาแม็กควายเขาบอกแน่ใจเหรอแน่ใจอันนี้คือยูโรในความทรงจำครั้งที่แล้วถามพี่จอมก่อนว่าตั้งแต่ดูยูโรอ่ะพี่จอมครั้งเนี้ยกำลังจะเริ่มก็คือครั้งที่17ครับก่อนหน้านี้มีความทรงจำใดๆเกี่ยวกับยูโรบ้างพี่คือยูโรเนี่ยครั้งแรกเลยที่รู้จักคือยูโร84ที่ฝรั่งเศสตอนนั้นน่ะจำได้แม่นยำเลยว่าไม่มีถ่ายแต่ติดตามจากนิตยสาร Star Soccer ติดตามจากนิตยสาร Extra นะครับผ่านจากสิ่งพิมพ์ตอนนั้นแล้วก็ดูข่าวเอาจ้ะใช่ไหมก็เป็นปีมหัศจรรย์ของมิเชลโพลาตินี่สุดยอดเลยแล้วก็ทีมชาติฝรั่งเศสตอนนั้นอะเซ็งอย่างหนึ่งคืออังกฤษไม่ได้ไป อังกฤษไม่ได้ไปตกรอบคัดเลือกตกรอบคัดเลือกคนที่ไปไม่ผ่านแล้วก่อนก็มี8ทีมแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ดูก็แค่ติดตามข่าวก็โอเคฝรั่งเศสก็ได้แชมป์มีนโปเลียนลูกหนังมาจริงๆจังๆเนี่ย1988ละ88ได้ดูรอบรองชนะเลิศแล้วก็นัดชิงชนะเลิศนี่เป็นแค่นั้นเองมีถ่ายทอดสดแล้วมีถ่ายทอดสดมีได้ไหมตอนนี้มีแล้วมีแล้วเริ่มต้นตอนนั้นเป็นเทพนิยายไม่ใช่เทพนิยายเป็นฮอลแลนด์ฮอลแลนด์สามฐานเสือฮอลแลนด์อังกฤษก็ไปทีนี้อังกฤษไปตกรอบแรกก็โดนฮอลแลนด์นี่แหละโดนฮอลแลนด์นี่แหละก็เลยไม่เชียร์ฮอลแลนด์แต่ฮอลแลนด์ได้แชมป์ไม่ชอบคนใส่เสื้อฮอลแลนด์ด้วยป่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะเสื้อฟรีผมไม่ได้เชียร์ฮอลแลนด์บอกไว้ก่อนเอาแล้วเจ๊ดำอ่ะเจ๊ดำยูโรในความทรงจำถ้าครั้งแรกในความทรงจำก็ถัดจากพี่จอมาครั้งหนึ่ง88ปี9292ก็เพิ่งอายุ26ก็ดูย้อนหลังเอาเทพนิยายเด่นใช่ยุคนั้นเพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าปีเตอร์ชไมเคิลย้ายมาแมนยูไนเต็ดแล้วใช่ใช่แล้วไปเล่นทัวร์นาเมนต์เนี้ยเราก็ตามยังโนเนมอยู่นะตอนนั้นโนเนมเลยแล้วประเด็นคือไปเนี่ยเป็นมวยแทนด้วยใช่เพราะยูโกเขามีปัญหาอะไรก็ว่าไปก็เข้าไปแทนอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าพักผ่อนแล้วไปล่องเรือไปเที่ยวต่างประเทศต้องกลับมารวมตัวกันใหม่แล้วสุดท้ายโหเทมิยาเดนสุดยอดครั้งนั้นจ้ะแต่ที่ฮาคือนัดชิงนะถ้าใครนั่งดูถ่ายสด
าจารย์เสนอชัยยงฮะใส่เสื้อเยอรมันจำได้ฮะแล้วบอกไม่ต้องมาถามผมดูเสื้อผมซะก่อนสุดท้ายเป็นไงนัดชิงเดนมาร์กจบเกมแล้วอาจารย์เสนอถอดเสื้ออาจารย์เสนอดังเลยปกติบ้านเราเขาอิงเยอรมันใช่ไหมพี่จิ๊กใช่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 ยุคก่อนใช่ไหม90แถวๆนั้นอ่ะเพราะอาจารย์สำเริงชัยยงก็เคยไปเรียนโค้ชที่เยอรมันไงแล้วบ้านชัยยงก็บ้านนี้อยู่แล้วบ้านฟุตบอลได้แชมป์โลกปี90ด้วยก็เลยต่อยอดมา92แต่ก็ต้องเยอรมันนี้แหละนั่นแหละสุดท้ายโดนคิมวิลฟอร์ดกับจอร์เจนเซ่นไง2ลูกดูอยู่ร้านลาบหน้ามหาวิทยาลัยดูอยู่ร้านลาบดูถ่ายรูปสดร้านลาบกันถ่ายฟรีทีวีอ่ะใช่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 แต่ตอนนั้นอาเชียเดนมาร์กนะเชียเดนมาร์กเพราะว่ามันเป็นทีมเรียกว่าเป็นทีมรองบอลมวยรองมวยรองมวยรองมันมาแบบหวือหวานะเพราะจริงๆแต่ว่าเดนมาร์กมันก็ต่อยอดนะครับไม่ต้องถามก็เดี๋ยวตอบเองยูโรในความทรงจำไม่ผมก็ผมก็ต้องยุคเดียวกันเพราะว่าไม่มีดูแต่ว่าซื้อเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ต้าเล่มเดียวกันใช่ซื้อ2เล่มเลยซื้อ2เล่มเลยครับทำไมเพราะมันสวยมากมันรูปพลาตินีอ๋อไว้อ่านเล่มแล้วไม่เอาแกะแปะข้างฝาแปะข้างฝาด้วยแล้วมีตากล้อง5ชอทัดเวทวิสิตนะรูปมันสวยมากข้างในแล้วเรื่องอ่านแล้วแบบโหแบบเพลินเลยเพลินเลยเราชอบอ่านหนังสือแล้วไงคือจินตนาการว่าเก็บเล่มนึงอ่านเล่มนึงคือปี82เนี่ยเราก็แอบเชียร์ฝรั่งเศสเล็กๆอยู่แต่พลาตินีเขาก็พาเขารับรองนะแต่เขามาพีคในปี84คนเดียวเลยคนเดียวก็เลย9ประตูไหม9ประตูใช่ครับ9ประตูจะทัวร์นะ9ประตูเป็นโหดมากเป็นเบอร์10ที่เป็นดาวฟันวูยิงฟรีคิกอะไรนะนัดชิงนะจำได้ใช่ไหมยิงสเปนคอนาดารับลูกหลุดซองแตกหลุดเข้าไปแตกเข้าไปนะก็นั่นคือคล้ายๆกัน84แล้วก็มา88ก็ถ้ายุคพี่จอมกับพี่ตะกี้ก็ต้องม .3 อ่ะเอางี้เอาม .3 แล้วกันม .3 นี่ม .4 นะหือม .4 ทำไมคุณม .4 แก่ครับเขาก็แก่ผมปีบ้ารุ่นเดียวกันเอาแก่แก่กว่าดูหน้าดินั่นคือยูโรในความทรงจำไม่แต่ยูโรในความทรงจำทุกยุคทุกสมัยมันต้องมีอะไรที่พิเศษนะไม่แค่แชมป์อย่างเดียวนะไอ้อย่างปี88ก็ไอ้ทีมไอร์แลนด์ก็ดังขึ้นมาของแจ็คกี้อ่ะแจ็คกี้ชาวต้าแจ็คกี้ชาวต้าต้นมาชื่อคุณตั้งแต่รามกามาจากแจ็คกี้ที่มาของชื่อแจ็คกี้นี่แหละชนะอังกฤษด้วยชนะอังกฤษด้วยอย่างนี้ถ้าเพิ่มเติมพี่จอมนอกจากปีที่เริ่มเชียร์แล้วอาจจะ84หรือ88อะไรเงี้ยมีโมเมนต์ไหนไหมตั้งแต่ยูโรที่ดูมาจนถึงปัจจุบันที่แบบตราตรึงใจเราก็มีอยู่หลายโมเมนต์นะสักอันสองอันที่อย่างปี88เนี่ยจ้ะไอ้นัดชิงชนะเลิศเนี่ยที่แฟนบาสเทนอ่ะยิงลูกใบไม้ร่วงเข้าไปเนี่ยโอเคลูกนั้นมันมหัศจรรย์มันสวยมากสวยมากแต่คนโยนเนี่ยแม่นมากเด็กแมนยูเด็กผีเอาอีกแล้วเด็กผีเก่าอโนเรนเก่งไงทุกนักเตะที่เดียวเก่งอะตัววางข้ามฟากข้ามไปเลยนี่แฟนอิฟสวิตก็อ้างได้ครับทำไมอ่ะอ้าวอานมูเรนเป็นยูก็ซื้อจากอิฟสวิตไงเอาเราอยู่เป็นยูแล้วเก่งก็ขอเป็นส่วนร่วมนิดนึงขอเป็นส่วนร่วมนิดนึงแต่เอาจริงถ้าชอบที่สุดถ้าเลือกหนึ่งเดียวนะผมชอบ1996อย่าบอกนะครับว่าพอแกสคอยอันนั้นด้วยแต่ที่ชอบ1996เนี่ยชอบเพลงเพลงเพลงสุดยอดไลออนส์แต่ก่อนเนี่ยคุยกับพี่แจ็คกี้ประจำจ้ะนะก็คือแฟรงค์สกินเนอร์เดวิดบาร์เดลนะครับแล้วมันเป็นเพลงที่ผมมองว่าตั้งแต่มีฟุตบอลมาเพลงนี้แม่งอยู่ที่สุดเลยอ่ะแล้วคือมันแบบดีที่สุดมันเป็นตัวแทนของทีมชาติมันเพราะด้วยอ่ะมันเพราะมีสักท่อนไหมร้องแบบหลบลิขสิทธิ์ก็ได้ Three Lion It's coming home It's coming home It's coming football It's coming home มันติดเลยแล้วใช้มาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ยังไอ้วลีนี้ยังใช้อยู่เลยนะตอนที่คนลุกอยู่เนี่ยห้องน้ำอยู่ด้านขวาขนลุกเพราะว่ามันเพลงไม่แล้วแฟงกับเดวิดเนี่ยเขาจะจัดรายการคู่กันเขาจะไม่ใช่แฟนทีมใหญ่นะจำไม่ได้ว่าเป็นแฟรงค์ซีเนอร์แฟนบอลของเวสต์บรอมเขาไม่ใช่แฟนทีมใหญ่พูดง่ายว่าส่วนหนึ่งของรายการแฟนซ่ากีฬามันนี่เราก็เอามาจากแรงบันดาลใจมาจากเรฟเฟอเรนซ์มาจากเขาชื่อรายการฟุตบอลแฟนตาซีแฟนซีเนอร์กับใครนะเดวิดแบดเดิลเดวิดแบดเดิลนี่ก็มีบุรินิตรัตนวิเชียรกับอริสันพุทธยาใช่แต่เรามันเป็นคู่แดงเดือดไงเพราะนั้นเราเป็นทีมเล็กใช่ไหมแล้วตอนหลังแกรี่เนวิลกับไอ้เนี่ยเล่นแบบเรามาลอกเราเล่าโอ้โหชัวร์ลอกเฉยเลยความคิดเลยแกรี่เนวิลจริงๆจะตั้งทนายฟ้องทนายจะบอกนะว่าเดวิดเราอีกอะไม่ใช่ทนายเดชาป่ะจุ๊กครูมีไหมแล้วมีไหมอาจจะถามแล้วถามพี่บอบูแล้วมีโมเมนต์นั้นพี่ก่อนโอ้มันเยอะเลยก็นึกไม่ค่อยออกอันสองอันนะจริงๆชอบลูกบัตเทนนะอ๋อแปดมันแบบปุ๊กเฮ้ยอะไรวะเข้าไปเลย
แล้วประตูนั้นคือไรนัดดาเซเยฟอ่ะใช่ซึ่งเป็นยอดผู้สาประตูยังรับไม่ได้เพราะลูกนั้นแบบให้ยิงอีก10ลูกก็ยังไม่รู้จะเข้าอย่างนั้นหรือเปล่านะว่ามีอยู่คนนึงอาจจะรับได้ครับใครฮะฮัสซันซันนี่ทีมชาติสิงคโปร์ยิงไปตรงตัวครับผมเหนียวโอ้ยกูเหนียวเลยกูเหนียวมากไม่เหนียวเลยไม่เข้ากูเห็นมึงมีพุ่งยิงตรงตัวตลอดเลยไม่ประมาณผมเจอใครวะฮะเจอฮะผมไปเตะบอลกับวิศนุศักดิ์อ่าฮะไอ้ตาลผู้สาประตูเก่าเมืองทองอันนี้ประตูเมืองทองตอนนี้ก็เป็นโค้ชเมืองทองอยู่ประตูเขาพูดเหมือนที่ว่าบุ๋มโอ้ยครับยิงตรงตัวเขาตลอดเลยมันไม่ได้แบบต้องออกแรงแบบมหัศจรรย์อะไรขนาดก็ไอ้ลูกที่ลูกนั้นจังหวะที่เปิดมาแล้วปัดเขาใส่หัวพี่เท่เจริญศักดิ์ลูกนั้นไม่เห็นมีใครบอกว่าแบบพลาดใช่ไหมลงยูโร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 นะอีตาลันเขาโยนมาดิเขาชอบโยนอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวรอดคนช่วยคือเราโอเคโอเคเมื่อกี้ลูกยิงของบาเทนบาเทนมีช็อตไหนพี่มีไหมปีอื่นสมัยอื่นอะไรเงี้ยคือเอาจริงนะถ้าเราพูดถึงปีช่วงแรกๆมันยากเพราะว่ามัน8ทีมไงเราจะเห็นว่าหลายทีมเนี่ยทีมดังไม่ค่อยได้มาเข้มข้นมากเข้มข้นอังกฤษเนี่ยอังกฤษรอบปี84ไม่ได้มาเพราะโดนเดนมาร์กน็อกแล้วเดนมาร์กก็มาสร้างความอัศจรรย์ในยูโร84 84 84ก่อนเนี่ยเป็นเดนิชไดนามิทโอ้เริ่มสนุกแล้วทุกคนเริ่มรู้จักไมเคิลโรดุปอารันซิมอนเซนอารันซิมอนเซนทุกคนเล่นยังอยู่อะแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์ซิมอนเซนเขาเจ็บไงเลยไม่ได้ของกัดบักมาตอนดังไม่คือเราดูบอะไรพวกนั้นน่ะอะไรเอลบีลาเซนตอนเราเรียนยังเรียกชื่อกันไม่ถูกเลยเอลเคียไอเอลเคียลาเซนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เริ่มดังขึ้นมายุคนั้นยุคนั้นถ้าของอีนี่ก็ถ้า92ก็คือลูกยิงของจอร์เจนเซนครับที่ยิงลูกนั้นแล้วแบบคือไม่มีใครคิดหรอกว่าเดนมาร์กจะยิงเยอรมันได้เพราะเยอรมันมันโหมันเนี๊ยบมากอะทีมชนะจะเต็งแชมป์เลยใช่คือ92เนี่ยผมช้ำมากเพราะว่าอังกฤษอะกำลังจะเข้ารอบใช่ไหมแล้วไปโดนเจ้าบ้านนั่นแหละไปโดนโทมัสโบลินอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละช็อกตาตั้งเลยแต่เกมนั้นมันมากอะเกมตัดสินอะไอโบลินนี่ถือว่าเป็นเดอะหมุนออริจินอลนะอ๋อเหรอถ้าดีใจจำไม่ได้เออใช่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 หมุนควงเหรอเออใช่ใช่น่ะท่านี้แหละตึงตาเลยจ้ะครั้งนั้นฝรั่งเศสก็เต็งนะเพราะรอบเขาเลือกชนะรวดอะพาราตินี่เป็นโค้ชไงแต่พอรอบสุดท้ายแป๊กเนี่ยเนี่ยมันยูโรมันเป็นยูโรมันเปิดกว้างกว่าบอลโลกใช่ใช่เพราะว่าบอลโลกเนี่ยบางทีคลาสบอลมันจะห่างกันมากไม่กว่าจะสนุกก็รอบลึกๆแต่ยูโรนี่คือมันฟัดกันเลยเพราะสักก่อนมันแปดทีมแปดทีมคือรอบคัดเลือกเนี่ยเอาเข้าแค่ทีมเดียวเป็นที่สองที่จบเลยก็คือแปดกลุ่มใช่ไหมมันเป็นที่สองที่จบเลยยากเลยไม่มีบาบูเพย์องเพย์ออฟอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็ไล่มาเป็น16ทีมแล้วก็ปัจจุบันคือ24ทีมคือ96เนี่ย16ทีมครั้งแรกก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วตอนนั้นอะทีมดังๆเยอะเช็คก็มาเช็คมาใช่ไหมเยอรมันก็แข็งแกร่งใช่นะครับฝรั่งเศสก็มีพวกจอเกฟซีดานซีดานใช่อังกฤษเจ้าภาพก็ชุดนั้นก็กึ่งๆเกินเทลลี่เทลลี่ดับเบิ้ลก็ทำแล้วแล้วก็เป็นอังกฤษที่ชนะจุดโทษน่าจะครั้งแรกในทีมชาติชนะสเปนชนะสเปนแรกภาคบอลอยู่ในวิทยุอ่ะภาคคู่นี้ช่องไหนขึ้นไหนเก้าเก้าสปอร์ตรีดิโอยุคของสยามสปอร์ตถูกต้องยุคนั้นก็ไล่เรียงมาก็ปี96อีกอันหนึ่งที่ชอบคือลูกยิงของพอลแกสคอยที่ยิงโคลินเฮนรี่ที่กระโดดแล้วยิงใส่สกอตคลาสสิกมากแล้วไปท่าดีใจพี่จอมพี่แจ็คกี้ไอเดนทิสแชร์ที่เขาเป็นที่ฮ่องกงย่องกงเป็นดราม่ากันก่อนก่อนทัวร์นาเมนต์หลอกเล่าเข้าปากเสร็จแล้วก็ไปตายเยอรมันอยู่ดีใช่โดนเยอรมันตายเยอรมันจากจุดโทษคือแพ้ลำบากก็เป็นเกเรตเซาเกตนี่แหละที่เราจะคุมอังกฤษในทัวร์นี้ต้องเป็นเต็งหนึ่งด้วยซึ่งเราจะคุยเรื่องนี้กันด้วยก็คือยูโรในความทรงจำของเรา3คนของแฟนๆตอนนี้มีอะไรบ้างก็คอมเมนต์มาบอกกันได้หรือว่าใครเคยดูยูโร1980อะไรก็เม้นมาได้นะเอ้าไม่แน่น่าจะมีถึงก็ใหญ่รุ่นใหญ่ไม่งั้นคุณลุงเหล่านั้นหรือคุณป้าเหล่านั้นที่ดูอยู่ให้ลูกๆน่าจะคอมเมนต์มาก็ได้เผื่อพวกพี่จ้าดูแล้วอุ้ยเหรออาพี่จ้าน่าจะดูอ่ะฮะอวิชชาเขาต้องดูเก่ากว่าเราดิอวิชชานี่เขาไปยูโร92ด้วยนะ92 88ด้วย88ด้วย88 92เขาไปอันนี้กอนอันนี้กอนกิมหนวนแหละใช่กอป้อหลวนป้อหลวนอันนั้นเป็นสามเกลือนี่ผลนี่กอนกิมหนวนโอ้นี่ทำไมจะไปแล้วเนี่ยเรื่องอะไรนี่ใหญ่ไปตอนเราตามข้อเขียนพวกพี่เขาไงกิมกอนหรือพี่กบกิมกอนเข้าไปนะ92ใช่ไหมใช่92แล้วรู้สึกพี่โย่งไป88นะพี่โย่งแล้วก็ชายรบินดาไปด้วยเพราะพี่นิกรเขาจะเขียนว่าชายร่างยักษ์ชายร่างราศียักษ์ราศียักษ์เห็นไหมพี่โย่งแล้ว2คนได้ไปปีไหนผมมาไปปี2004ไปปี2004จำได้เลยที่โปรตุเกสโปรตุเกสไปอยู่ที่นั่นแบบ 2-3 สัปดาห์นะครับก็เป็นความทรงจำที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ทำไมอ่ะเพราะว่าต้องไปดูกรีซเป็นแชมป์มันนึกว่านั่งรถไฟไกลแล้วกรีซเป็นแชมป์กรีซที่ทั้งนัดเปิดทั้งนัดปิดเลยนะเล่นเจ้าภาพซะโอ้โหโปรตุเกสนะแล้วก็ได้ดู
เบคแฮมยิงข้ามคานไม่เข้าจุดโทษลื่นลื่นโปรตุเกสใช่นั่นก็แพ้จุดโทษอีกอังกฤษแพ้จุดโทษอีกแล้วแล้วไปจากเกียร์พี่ไม่เคยได้ไปเลยนะไม่เคยเลยผมไม่เคยได้ไปยูโรเลยเพราะว่าผมกลับมาจากอังกฤษผมก็มาเข้าวงการทีวีแล้วภาคบอลไงเข้าวงการทีวีเป็นไงเป็นไงเป็นไงเหมือนดาราเข้าวงการทีวีป่ะตั้งแต่ UBC อ่ะทันป่ะล่ะทัน UBC ป่ะทันต้องเจ็ดไม่ใช่ UBC คุณต้อง IBC ยุคคุณไม่ไม่ยังไม่ได้ภาค IBC เก่าไปก่อนโอเคผมตอนแรกปี96เนี่ย UTV ก่อนนะUTV ดูถ่ายเนี่ยผมไม่รวมกันเนี่ยผมเริ่มภาคกับคุณฉุยก่อนเลยนะ UTVตอนนั้นยังไม่ได้แปลงกิจพี่น้องคุณฉุยสมุนทรัพย์แล้วก็ค่อยๆมาเป็น UBC นัตติงมาก่อนยังภาคบอลเลยนัตติงอ่ะใช่นัตติงมาก่อนก็ภาคแล้วทำไมเขาถึงไปภาคมวยปั้มเพราะอะไรเจอทางที่เจอทางที่แบบตัวเองถนัดที่สุดไงก็เลยฉีกไปนึกว่าไม่ใช่แบบเราสองคนมาขึ้นมาเขาก็ต้องไม่ใช่ปี2004อย่างนี้ดิปี2004ที่พี่บู๋ก็ไปโปรตุเกสจ้ะช่อง7ช่อง3ก็จับมือถ่ายทอดสดอ๋อยุคนั้นใช่ใช่ใช่ก็ผมก็ภาคกับพี่ดีก็พี่บิ๊กจ้าก็พากับคุณฉุยนะจะเป็นอย่างนั้นพี่จอมปี2000นะเดี๋ยวเล่านิดนึงปี2000ผมก็ต้องไปเดินสายกับพี่จักกี้เนี่ยไปตามผับอ่ะอ๋อเป็นเหมือนแบบจัดอีเวนต์อ่ะอีเวนต์ถ่ายทอดสดแล้วก็เอาผมเอาพี่จักกี้ขึ้นไปวิเคราะห์เหมือนเป็นรถโชว์อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออต้องไปกับพี่จักกี้ถ้าจ้างไม่ได้เลยใช่ไหมอะไรถ้าจ้างยังไม่ได้เลยอ่ะลืมไปแล้วพี่ลืมไปแล้วลืมแล้วรู้จำไม่ได้แล้ว24ปีไปยังไม่ได้ค่าจ้างอีกเหรอ24ปีอ่ะคิดดอกดีกว่าเออหุ้ยต้องบอกว่าพี่2คนก็คือเป็นแบบจุดเริ่มต้นเลยไหมแรกๆของอีเวนต์การดูบอลเลยไหมใช่ใช่มันมีบอลโลกอะไรเงี้ยยูโรยูโรแล้วยูโรดูยูโร2000ยูโร2000ที่ผมเดินสายเนี่ยไม่ใช่แค่ในกรุงเทพนะต่างจังหวัดก็ต้องไปไปทั่วเลยเอาง่ายๆรอบ8ทีมรอบรองรอบชิงอ่ะไม่เคยดูที่บ้านอ่ะก็ต้องทำงานต้องทำงานตลอดไปเดินสายต่างจังหวัดตลอดถ้าจำได้นัดชิงนี่ผมอยู่ที่กาลาคลีบางแสนอ๋อบางแสนถึงไหมบางแสนถึงไหมแฮปปี้โฮมแฮปปี้โฮมนะข้างหลังใช่ไหมแถวๆนั้นนะเขาแต่ไปดูบอลนะยังไม่ได้ถามเลยว่าไปทำอะไรไปร้อนตัวเขาจัดที่นั่นเขาจัดที่นั่นเขาจัดก่อนเกมหรือหลังเกมถามแค่นี้ฮะตรงนั้นไม่ก่อนเกมก็วิเคราะห์วิจารณ์ไงหลังเกมก็มาสรุปเกมก็ตอบอย่างนี้สิหลังเกมกรุงเทพไม่มีว่าแวะกินไก่เหลืองก่อนไม่มีนะจำไม่ได้แล้วมันยี่กับ24ปีแล้วนานมากยูโร2000ก็ที่ฮอลแลนด์กับเบลเยียมมีภาพแล้วก็ฝรั่งเศสเป็นแชมป์ได้โกลเด้นโกลจากดาวิดเทรเซเก้ถูกต้องยิงอิตาลีของเจ้โอ้โหร้องอิตาลีเข้าไปถึงตรงนั้นได้ก็โอเคแล้วจนไม่นั้นอังกฤษก็ล้มเหลวเหมือนเดิมใช่ใช่เพราะทัวร์นั้นจริงๆอังกฤษรอบแรกเลยมั้งใช่รอบแรกกับเยอรมันใช่ไปสู้ชนะเยอรมันปี2000มาแพ้โรมาเนียโดนโรมาเนียนัดสุดท้ายแล้วก็เป็นเด็กเรานะฟิลที่ไปเสียบเขาเสียจุดโทษฟิลเนวิลยุคนั้นเออนี่ก็เป็นยูโรในความทรงจำของเรา3คนนี้ก็อาจจะย้อนยุคไปสักนิดนึงคือตอนนั้นมันน่าจำอ่ะเพราะมันเกี่ยวไหมว่าหาดูยากส่วนหนึ่งอย่างที่พี่แจ็คกี้ว่ามันหาดูยากไม่เหมือนปัจจุบันนะพี่จอมนะที่แบบเปิดมือถือเปิด Google เปิด YouTube ก็ได้ดูแล้วยุคนั้นคือต้องเฝ้ารอเราก็อยากจำนี่ก็ยังจำอยู่ยูโร84แล้วยังจำยังพูดอยู่ไปถามก็แลกเปลี่ยนก็ได้แล้วแฟนๆลองคอมเมนต์มาบอกนะผ่านทางนี่แหละคู่ซีขยี้บอลของเราเนี่ยอันนั้นคือเรื่องของอุ่นเครื่องกันนิดนึงเรามีอะไรอีกในความทรงจำนะจ๊ะทีนี้เนี่ยมันมี24ทีมในครั้งนี้จะลงเล่นนัดแรกประเดิมไปเอางี้เราดูเรียบร้อยแล้วผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วเราดูอย่างนี้แล้วกันว่าแต่ละทีมแต่ละกลุ่มเนี่ยใครมีโอกาสรุ่งใครมีโอกาสร่วงถามพี่ปอบูงี้กลุ่ม A เยอรมันสกอตแลนด์ฮังการีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ก็แน่นอนเจ้าภาพจ้ะนอนมาทีมหนึ่งก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าภาพแล้วตกรอบแรกนี่ก็มันจะอะไรอยู่นะก็ต้องให้เยอรมันนี่แหละนะครับส่วนอันดับ2เนี่ยผมมองว่าฮังการีกับสวิตอ่ะต้องตัดกันอันนี้ตัดกันโอ้โหเท่ากับว่าพี่จอมมองว่าสกอตนี่ไปเลยเหรอสกอตแลนด์เนี่ยผมเอาตรงๆนะผมควรเชียร์ทีมอังกฤษคนอังกฤษนี่เกลียดสกอตมากใช่อันนี้ทราบใช่ไหมเขาไม่ถูกกันไม่ถูกกันอย่างแรงคืออังกฤษนี่แบบเหยียดหยามสกอตอยากให้สกอตตกรอบแต่เราเนี่ยเห็นสกอตเขาเป็นทีมคล้ายๆกับเอาตรงๆกับทีมเหมือนทีมไม้ประดับไม้ประดับแล้วก็แอบเอาใจช่วยแต่เท่าที่ดูสกอตแลนด์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะทั้งบอลโลกทั้งบอลยูโรนะกูยังไม่เคยเห็นมันชนะรอบแรกอะไรเลยจริงไม่ค่อยเวิร์กใช่ไหมพอเข้าไปปุ๊บกลายเป็นหมูให้เขาเชื่อตลอดเพราะนั้นก็ดูแล้วก็เหมือนสกอตเขาจะมีแต่เลฟฮาร์ดมีแต่ใจมีแต่ใจมีแต่ความแข็งแรงแต่เรื่องของแท็กติกเรื่องของทักษะอะไรนั่นเลฟฮาร์ดเปลี่ยนชื่ออะไรนะ
เบฟฮาร์ดพระเอกเมลกิฟยาวเมลกิฟสั้นสั้นกิฟสั้นโอ้ต่อไปได้ผมไม่อ่านเจอมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเราเรียกสกอตแลนด์ว่าอะไรวิสกี้ไม่ใช่ตันมั่งเขาบอกฉายาจริงเบฟฮาร์ดเบฟฮาร์ดใช่ไหมเออฉายาจริงจริงทางการด้วยไม่ใช่ไอแลนด์เหรอสกอตไม่ใช่สกอตฉายาจริงจริงคือเบฟฮาร์ดทางการเลยแต่ถ้าขับรถไปทางตะวันออกตะวันตกครับที่มันจะขึ้นสกอตเขาจะมีภาษาเขาเนี่ยอ่าใช่ใช่เหมือนกันเวลส์ก็เหมือนกันใช่เวลก็มีภาษาอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกแต่สกอตยังพออ่านได้นะใช่เขาเรียกอันบาเรียกอันบาเวลนี่คือคำหนึ่งอะไม่มีสระเลยไม่รู้อะไรไม่มีสระแต่ว่าอ่านออกได้ไม่แล้วคือภาษาเขาไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะเขาพูดเขาไปเลยเหมือนภาษาพื้นบ้านเขาใช่ใช่ใช่ชาวเผ่าเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดูแล้วสกอตแลนด์ก็แต่ว่ามันยังมีติ่งว่าที่3อีกใช่มั้ยใช่ที่3เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันกันนะที่3เดี๋ยวว่ากันเฮ้ยถ้ายังเชื่อว่าสวิตเนี่ยประสบการณ์เยอะกว่าฮังการีพี่จอมคอว่าเป็นเยอรมันกับสวิตนะแสดงว่าสกอตนี่ตกรอบแล้วแม็กคอมแม็กคอมของเราจะทำไงเฮ้ยดาวซันโบนะครับเออแม็กคอมนะดาวซันโบทีมชาตินะครับแม็กทอมอ่ะเฮ้ยอะไรคุณอย่านิ่งสิก็นี่แหละไอ้เทนฮาร์กถึงให้ลงมาจากสกอตแลนด์นี่แหละเห็นมันยิงเยอะเนี่ยให้ลงจังอะแล้วลงไปนี่ไม่ต่างจากเสาไฟฟ้าเลยโอ้โหมาเห็นที่ตอนจบเกมแต่เขาอยู่กับสกอตเขาเหมือนถูกโฉลกใช่ใช่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวความหวังว่าอยู่สกอตเขาเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจนาก็ได้แรงบันดาลใจมาคืออยู่สกอตเขาเล่นเกมรุกเต็มตัวใช่ใช่คืออยู่สกอตเนี่ยก่อนหน้านี้เคยเล่นถึงเซ็นเตอร์แบ็กก็เล่นมาแล้วนะกลางรับแต่ปัจจุบันมาเล่นกลางรุกคู่จอแม็กกินใช่พอมาเล่นกลางรุกยิงเยอะนั่นคือดูแล้วไม่รอดไม่รอดนะเป็นเยอรมันกับสวิตเมื่อกี้อะพี่อะไรอ๋อมาไอ้เลือดด้วยเหรอเอาด้วยดิเอานึกว่าจะให้แข่งรายการเราไม่ได้รายการเราต้องเอาหมดก็คิดคล้ายๆกันนะคิดคล้ายๆกันก็โซโบ้พี่โซโบ้เป็นเพลงเขาเรียกว่าวันแมนโชวันแมนโชโอ้โซโบสไลน์กับพี่แจ็คกี้น่าคล้ายกันนะพี่จอมว่าไหมคล้ายไหมยังเหมือนถ้าในมุมมองพี่จะในมุมพี่จอมว่าเพื่อนคนนี้มึงต้องการอะไรนะต้องการอะไรเฮ้ยเดี๋ยวว่าเขาเลียพี่แจ็คกี้ให้ต้องการให้กูอวยบอกโอ้โหไม่ต้องเขาเคยบอกว่าผมเนี่ยเหมาะที่เป็นพระเอกเรื่องแฟนฉันนี่เขาเคยบอกเขาบอกต้องพี่แจ็คกี้เลยเด็กต่างวัดนะไอ้พี่ชื่อไอ้แจ็คกันไอ้แจ็คไอ้ใช่ไอ้แจ็คได้เหรอใช่ไม่ใช่ไอ้แน็กอะไรอ๋อแน็กไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบโอเคพี่กี้มองเยอรมันกับสวิตครับสวิตอีนี่มองเยอรมันกับฮังการีนะเพราะอะไรชอบสปอสไลน์มาหล่อดีแค่นี้เองไม่มีผลเรื่องฟุตบอลเลยอยากให้มันเข้ารอบไปลึกเห็นหน้ามันนานๆไม่บอกชอบเฟรนด์ฟุตสกัดด้วยเป็นเก่าไปเดี๋ยวคนมันรู้ว่าเราอยู่เยอะอันนี้กลุ่มเออขยับมากลุ่ม B สเปนโครเอเชียอิตาลีแอลเบเนียพี่จอมกลุ่มนี้มันแอบแบบงูกินหางกันนะยังไงดีผมมองว่าสเปนนี่แหละนะครับก็มองตามเชิงนะครองบอลเหนียวแน่นจ้ะนะครับนักฟุตบอลก็มีชื่อชั้นชาติตระกูลแต่ชุดนี้ดูสเปนดูแบบซูเปอร์สตาร์ไม่ค่อยมีนะไม่มีแล้วโค้ชก็โนเนมด้วยหรือเดลาฟูเอนเต้ใช่แต่เขาเล่นเป็นทีมไงใช่เขาเป็นทีมมากทีมเวิร์กก็สูงมากจ้ะแย่งบอลยากใช่ฟุตบอลสมัยใหม่แบบเต็มๆอ่ะคือดูแล้วก็ปัญหาคือสเปนอ่ะคือเคาะบอลต่อบอลกันเยอะแยะแล้วไม่ค่อยจบจบไม่ค่อยลงไม่ค่อยยิงคองบอลไปคองบอลอย่างเดียวไม่เน้นประตูแล้วก็ตอนนี้มันไม่มีกองหน้าแต่ใช้มูราต้าคนเดียวมูราต้ากับทีมด้วยมันก็ยากนิดนึงแต่ว่าก็ยังคิดว่าด้วยรูปแบบการเล่นก็น่าจะเข้ารอบโอเคสเปนหนึ่งละเหลือสามทีมหนึ่งก็ยังเชื่อว่าเดี๋ยวอิตาลีเขาก็มีของเขาเองอะอิตาลีเขาก็มีของเขาเองอะแต่อิตาลีมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะใช่ไหมมันแล้วแต่อารมณ์บางทัวร์ประสบความสำเร็จอะอีกทัวร์นึงตกรอบแรกแล้วแต่อารมณ์เพราะเขาเป็นพวกติ้นแดกติ้นแดกมากพอได้แชมป์มาแล้วก็เดี๋ยวกูก็ปล่อยจอยมากอะไรบ้างนะครับแต่เวลาผมดูเนี่ยเวลาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ใหญ่อิตาลีเวลาเขาร้องเพลงชาติผมชอบมากแม่งแหกปากตะโกนแบบบางคนร้องไห้ใจมากนะเด็กแม่งอุดหูอ่ะเด็กไอตัวดำโถมันอุดหูอ่ะใช่ไหมตะโกนแบบเออแสดงว่าโอเคก็มีความมุ่งมั่นก็ได้ให้อิตาลีก่อนโอเคนะโครเอเชียก็น่ากลัวแต่เพราะว่ามีแต่งงๆนะปีนี้ใช่ๆงอมๆแต่มาตรฐานสูงอ่ะใช่แต่เขาเล่นกันมานานบอลโลกอ่ะเห็นมั้ยบอลโลก2ครั้งล่าสุดอ่ะจ้ะมาตรฐานเค้าดีมากคือแพ้ยากใช่ๆเป็นทีมที่แพ้ยากเอาตัวรอดเก่งจ้ะก็วัดกับอิตาลีแล้วกันโอเคอ้าวแอลเบเนียมองข้ามเลยเหรอเอาใครดังอ่ะใครเป็นโค้ชอย่าถามนะโค้ชกูด่าเลยนะใครเป็นโค้ชเนี่ยถามกูด่าเลยนะโค้ชตำนานอาร์เซนอลกับบาร์ซ่าแบ็คซ้ายอดีตทีมชาติบราซิลเฮ้ยจริงเหรอฟานบองโฮสฮอลแลนด์ซิวินโยเอาซิวินโยซิวินโยโค้ดแอลเบเนียตัดทิ้งเลยโอเคถ้าเอาพี่จอมให้สเปนกับอิตาลีนะโอเคพี่แจ็คกี้พี่ต้องฉีกอุ้ยตกมาหนึ่งชอบฉีกอยู่แล้วฉีกทุเรียนป่ะพี่อุ้ย
ฉีกไงวะฉีกอย่างเดียวอ๋อโอเคต่อพี่ฉีกยังไงคือสเปนเมื่อกี้พูดถึงลาฟเวนเต้จ้ะคือเขาก็เป็นโค้ชเยาวชนไงตั้งแต่ยู19เลยประสบสำเร็จนะกับทีมเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยมันต้องรับแรงกดดันความกดดันคนละแบบนะ14หรือเอลิเก้งเอาไม่อยู่ใช่คิดว่าก็น่าจะมีโอกาสกระเด็นได้3อุ้ยให้ไปที่3อาจจะกระเด็นถ้าแต้มไม่พอผมให้โครเอเชียนะโครเอเชียนี่ผู้เชี่ยวชาญการผ่านรอบแรกแล้วจะไปตกรอบน็อกรอบน็อกนี่ไม่ชนะใครเลยนะ90นาทีสังเกตให้ดีนะส่วนใหญ่จะต่อเวลาไม่ต่อเวลาก็ไปยิงอยู่โทษโครเอเชียอีกทีมก็อิตาลีอ๋อเท่ากับว่าสเปนมีลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดผมให้ที่3เลยเป็นไงฉีกไหมฉีกฉีกแต่ว่าคืออันดับ3ก็ไม่เนี่ยมีคนเม้นด่าเละๆแล้วเดี๋ยวแล้วแต่อันนี้ดาราจิตตังตามความคิดแต่มีเหตุผลนะเอาใจมองคล้ายๆพี่แจ็คกี้เพราะมองว่าสเปนชุดนี้หน้าไม่คมตัวเขาทำดีนะโอโม่ลามินยาเมาหรือแบบเด็กบาร์เซโลน่ามิโกวิลเลียมอะไรเงี้ยลามินยาเมานี่ก่อนลงสนามต้องส่งกลับบ้านครูก่อนนะล่าสุดอายุ16เองยังเรียนอยู่ม5ยังเรียนอยู่เลยอ่ะถ้าบ้านเรา16ก็ม5 17ม6ใช่ป่ะใช่แถวนั้นก็เนี่ยเราไม่มีสมาธิในการที่จะเล่นบอลไงเพราะต้องทำกันบ้านเกี่ยวไหมแล้วทำกันบ้านปกติทำกันบ้านหมายว่าแล้วผมไม่ทำเลยไม่ทำเลยเหรออ๋ออายุเกินแล้วไม่ใช่ก็ครูขี้เกียจเป็นคนขี้เกียจไม่สนใจเรียนก็ไม่ทำกันบ้านก็ไม่ได้ทำนานแล้วทุกวันนี้ก็ไม่เคยทำแล้วมันไม่โดไงตอนนี้ไม่โดอ๋อหมายถึงว่าความคิดในเรื่องการต่อกูดิมันต้องการอย่างนี้ไม่ morning max morning max ไปเลยต้องเติมหน่อยต้องเติม morning max ชื่อเต็มที่ได้ทุกเออ morning max เลยเจ๊มองใครพี่แจ็คกี้มองว่าจะเป็นด้วยชื่อชั้นด้วยไม่เชื่อมันซุปตามันน้อยอ่ะไม่เชื่อใช่ไหมระบบดีก็จริงนะแต่ถ้ายิงประตูไม่ได้ก็เรื่องหนึ่งก็โครเอเชียกับอิตาลีไม่เหมือนกันอ่ะกลุ่มซีสโลวีเนียเดนมาร์กเซอร์เบียแล้วก็ขวัญใจของคุณสิงโตคำรามทับทรีไลออนส์ทีมชาติอังกฤษก็ให้ไปก่อนเลยเพราะว่าเป็นตัวเต็งอังกฤษเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งแต่ในสายตาผมอ่ะไม่ใช่เต็งหนึ่งนะผมมองว่ายังมีจุดบกพร่องอยู่เยอะจ้ะนะครับหลังเนี่ยพอไม่มีแม็กควายอันนี้ไม่ได้อันนี้จริงนะอันนี้จริงนะผมมองว่าเกฮีอ่ะมันไม่มีประสบการณ์เลยแล้วตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กตำแหน่งสำคัญใช่ผู้รักษาประตูนะฮะจอร์แดนพิกฟอร์ดก็บางวันนึกจะเหนียวก็เหนียวใช่นึกจะไม่เหนียวแม่งก็ไม่เหนียวเลยนะแล้วแต่ใจมันอ่ะใช่ไหมก็ดูแล้วแผงเกมรับเนี่ยยังไม่ค่อยดีแต่ไปดีกลางครึ่งบนครึ่งบนครึ่งบนดีมากผมก็ยังไม่ให้เป็นเต็งหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผู้จัดการทีมเอาง่ายๆสมมติไปเทียบกับฝรั่งเศสอะเดชองได้แชมป์ทั้งเป็นนักเตะทั้งโค้ชจริงก็ไม่แน่นะเขาอาจจะต่างกันเยอะเลยเขาจะปรับแผนก็ได้อะเขาเกฮีไม่ไหวก็จะเล่นหลัง3ไงเล่นหลัง3เอาไคล์วอลเกอร์เข้ามาเอาไคล์วอลเกอร์มาตัวนึงแล้วเทนก็อาจจะได้เล่นตัวจริงผมให้เทนตัวจริงอ้าวโหจริงว่ะถ้าสวมเบอร์8เนี่ยอันนี้คือมุมมองผมนะไม่ได้ว่าจะอวยคอมบี้เมนูนะจ้ะผมอะกลางผมจัดรีแคลไลท์คู่เทนนะครับแล้วก็ให้จูดเล่นข้างบนเป็นเทเมเกอร์ไปเลยเพราะว่าผมมองว่าถ้าจะเอาชนะคู่แข่งอ่ะต้องมีคนผ่านบอลทะลุทะลวงนี่คือเทรนเนี่ยให้บอลยาวก็ได้บอลทะลุช่องก็สวยแต่พอเจอทีมที่ต้องการเน้นผลเนี่ยอาจจะต้องมาปรับอาจจะเอาเมนูมาช่วยเล่นรับกับดิแคลไลท์อะไรก็ว่ากันไปอดัมวอลตันอะไรว่าไปเน้นเกมรับไปอันนี้ให้กี่กับแล้วคุณลืมคอร์เนอร์กาลาเกอร์เนี่ยคุณเป็นอดัมวอลตันเลยเนี่ยชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวนี่แหละตัวนี้พี่จอมแมนยูซื้อมาอดัมวอลตันเนี่ยวอลตันเหรอพาเลทมันขายอยู่แล้ว40-50ล้านไม่หอมมาก็เป็นแบบวันพิซซ่าก้ามันก็ขายมานี่ไงเป็นไงล่ะเป็นพิซซ่าก้าต้องเลิกซื้อนักเตะพาเลทได้ละเออซื้อมาทีไรวิลเลียมซาฮาเป็นไงวิลเลียมซาฮาเรียกวิลเลียมซาฮาวิลฟรีซาเป็นไงถ้าไม่ได้เล่นเลยแต่แม่ตัวนี้ของดีเอาทดไว้ก่อนนะแต่ทดอดัมวอลตันนะอดัมวอลตันชอบส่วนตัวอังกฤษได้1ทีมอีกทีมนึงอ่ะอังกฤษ1ทีมอีกทีมก็ให้เดนมาร์กแล้วกันให้เดนมาร์กเพราะว่าเห็นมาแต่ไกลเลยทีมเนี้ยมีกองหน้าดีกองหน้าดีกองหน้าดีไม่ใบเราดุ๊กน้องหอยอ๋อน้องหอยกิติศักดิ์อุดมนาคใช่ได้เป็นเสียดาวหอยรุ่นหอยรุ่นลัสมุดเดอะคนสู้ชีวิตหอยรุ่นเพื่อนไม่ปั้นเลยกูยิงของกูเองได้ฤดูกาลที่ผ่านมากันอยู่16ประตูนะพี่จอมแล้วมีอะไรทีมนะที่น่าจะดูเซอร์เบียเซอร์เบียน่ากลัวนะทีนี้มันเตะอังกฤษนัดแรกไงเราไม่รู้ผลใช่ไหมใช่ยังเพราะว่าไม่ใช่ไม่รู้ผลเพราะเราลงออกเซอร์เบียก็ตัวดีนะเซอร์เบียก็มีมิโตวิชมิลิซาวิชมีดูซานทาดิช SMS เซอร์เกย์มิลิควิชซาวิชแล้วมีดูซานดูซานทาดิชแก่แล้วใช่มาก็
อ่ะมองว่าอังกฤษกับเดนมาร์กเดนมาร์กโอเคยากี้พี่ลอกกันบ้านลอกกันบ้านเหมือนกันนะครับอ่ะตามแห่ไปด้วยอีกคนนึงอังกฤษเดนมาร์กเหมือนกันเพราะเชียร์2ทีมนี้เหมือนกันอ่ะไปกลุ่มดีด็อกโปแลนด์เนเธอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็ฟรานซ์โอ้ฟรานซ์สก็ฝรั่งเศสในมุมมองผมเนี่ยเต็งแชมป์เลยอ๋อที่บอกว่าไม่ใช่อังกฤษเต็งแชมป์คือพี่จอมองฝรั่งเศสฝรั่งเศสแล้วก็ใครมาถามว่าใครจะเป็นแชมป์บอกไปเลยฝรั่งเศสเราเห็นจากฟุตบอลโลกดูจากตัวผู้เล่นดูจากศักยภาพดูจากโค้ชดูจากประสบการณ์องค์ประกอบครบครบโกหลังกลางหน้าคิเลียนเอ็มบัปเป้กองตวนกริสมันเอากองเต้กลับมาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมเอามาเป็นไอดอลให้น้องๆนะกามาพวกชัวไมนี่อะไรอย่างนี้นะมาเมนี่กามาวินก้าคือมันทดแทนกันได้ไม่เหลื่อมล้ำเลยอ่ะแล้วก็เห็นไหมแล้วว่าช่วงหลังๆเนี่ยฝรั่งเศสเขาเข้ารอบลึกได้ตลอดแต่เมื่อ3ปีที่แล้วในยูโรอ่ะจ้ะผมก็ให้ฝรั่งเศสนะแล้วก็เรียบร้อยนำเขาอยู่ดีๆอ่ะมึงนำเขาอยู่ดีๆ 3-1 อ่ะครั้งนี้ก็คงเรียบร้อยอีกแต่เขามีจุดอ่อนนะยังไงพี่ตะกี้คู่เซนเตอร์ก็ไม่ชัวร์อะไรเออจะจริงวิลเลียมซาลิบากับเซนเตอร์ตอนนี้โคนาเต้อ่ะยังไม่รู้จะใครอ่ะอีบูใช่ไหมอีบูมีดาโยอุปเมกาโน่แล้วก็ซาลิบากาแฟนั่นแหละอเมริกาโน่คือซาลิบาเล่นอาร์เซนอลดีเมื่อกี้ในทีมชาติเราไม่ใช่ใหม่แต่เขามีคนใหม่จูเดอร์ห้างทองกุนเดไม่ให้เล่นแบ็คขวาไงกุนเดเขาถูกขับไปเล่นแบ็คขวาปวดหัวเลยใส่ส้นสูงด้วยเมื่อก่อนใส่ส้นสูงใส่ส้นสูงด้วยแฟชั่นแฟชั่นแฟชั่นแบบฝรั่งเศสไงฝรั่งใช่แต่ว่าเขาแต่ว่าแค่นั้นแหละแต่ว่าเดชองเขาเก่าไงเขาน่าจะปรับเขาเล่นได้เนาะเขาเล่นบอลทัวร์นาเมนต์น่ะเขาไม่ต้องบางทีก็ไม่ต้องไปบุกไปเบิกอะไรมากรอโป้งเดียวเพราะประธานเป้เขาเร็วอยู่แล้วนะให้ฝรั่งเศสหนึ่งละอีกทีนึงครับพี่มีอะไรอีกสองทีเนเธอร์แลนด์ออสเตรียแล้วก็โปแลนด์ก็ดูแล้วก็ต้องให้ฮอลแลนด์เนี่ยอสูนสีส้มอสูนสีส้มให้ฮอลแลนด์นี่แหละนี่ชุดนี้ชุดนี้ฮอลแลนด์นะเพราะเขามีฟานไดเป็นแต่เขาเสียดายยอดกองหลังเดยองใช่ไหมเฟรนกี้เจ็บเจ็บเฟรนกี้เจ็บแล้วก็ล่าสุดกรุ๊ปไมเนอร์ก็ถอนไปคนนึงเจ็บของอัตแลนต้าเจ็บแต่ว่าเรียกมา2ตัวแทนกลายเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตานะเบียนมาร์เซลกับโจโฉเซิร์กซีเป็นข่าวกับยูไนเต็ดนะเซิร์กซีตอนนี้เด็กเก่ามาเยอะนี่ใช่30ล้านเอาไหมเอาดิไอบอลหมัดใช่ไหมไม่ใช่โบโลญ่าโบโลญ่าเออฤดูกาลล่าสุดนี้ยิงจนพาโบโลญ่าไปแชมเปี้ยนลีกนะเอานะก็เป็นฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์ฮอลแลนด์โอเคไม่ต้องเรียกเนเธอร์แลนด์ไม่เรียกฮอลแลนด์เขาเขียนมาว่าเนเธอร์แลนด์ประเทศไม่ชื่อยังเป็นทางการฮอลแลนด์นี่เพื่อนเคนบอกว่าเป็นประกอบเป็นชื่อแคว้นชื่อเดิมเขาบอกก็เรียกได้ก็เรียกฮอลแลนด์นะครับไอฝรั่งมันยังเรียกฮอลแลนด์อยู่เลยพี่ใช่คนอังกฤษยังเรียกฮอลแลนด์เลยฮอลแลนด์ใช่เขาชื่อเป็นทางการ The Netherlands The Netherlands ชื่อเขาอ๋อโอเคแต่ที่เพื่อนเป็นคนฮอลแลนด์ไงเนี่ยเพื่อนก็สนิทกันเคนเขาเคยพาไปเที่ยวที่ฮอลแลนด์ไหมอันนี้ผมไปมาแล้วดิเขาไม่เคยพาไปมาแล้วไปบ้านเขามาแล้วได้ผมไปอยู่รอตเตอร์ดัมไปโซนนั้นไหมไปโซนนั้นก็ไปเหรออัมสเตอร์ดัมใช่ไหมไปแล้วก็กลับไปกลางวันอ๋อไปดูเฉยไปดูว่าอยู่ตรงไหนอ๋อไปมาร์กจุดไม่ได้ตอนเด็กๆผมเคยไปเป็นไงไอ้ถนนเนี่ยนะตอนนั้นอยู่ม.4 ไปเที่ยวไปทัวร์ไปเดินเล่นก็จะมีตู้อยู่ริมถนนเขาเรียกย่านเรดไลท์ตู้จกเรดไลท์เรดไลท์ตู้จกอยู่ในตู้แล้วก็ไปชุดดูเป็นด้อมมองๆแป๊บมีป้าคนนึงเดินมาชี้หน้ามึงมาจากบางกอกใช่ไหมใช้คำว่าบางกอกอะพูดภาษาไทยอะพูดภาษาไทยอะพูดภาษาไทยพี่เป็นป้าเลยมึงมาจากบางกอกใช่ไหมที่มันอันตรายได้ออกไปเลยเป็นห่วงเราเป็นห่วงเราเพราะเราเป็นเด็กไงเราอยู่ตอนนั้นเราอายุ15หารู้ไหมว่าเราไปเพื่อสิ่งนี้แหละไปดูอ๋อโอเคเราอยากรู้คืออะไรอ๋อโอเคมันแหล่งท่องเที่ยวโอเคแล้วให้ดูดิป้าเขาไปอยู่ฮอลแลนด์นานขนาดไหนก็ใช้คำว่าบางกอกแทนที่เขาจะบอกมาจากกรุงเทพใช่ไหมเขาไม่พูดบอกมาจากบางกอกผมคิดในใจโหป้าแม่งมาเมื่อ40ปีแล้วแน่เลยแม่งเรียกกรุงเทพมาบางกอกบางกอกบางกอกเอาไปที่กี้พี่เอาใครสองทีมก็นี่แหละเนเธอร์แลนด์นี่แหละฮอลแลนด์นี่แหละกับฝรั่งเศสอยู่เหมือนกันอันนี้เห็นด้วยเลยครับตามกันไปนะอ่ะกลุ่ม E เบลเยียมสโลวาเกียโรมาเนียแล้วก็ยูเครนกลุ่มนี้ดูจะแบบดูจะเบาสุดเบาโอ้โหเบลเยียมสบายเลยเนาะใช่พี่กี้ก่อนบ้างพี่ก็เบลเยียมอ่ะเพราะว่าเบลเยียมคราวนี้ก็ไม่กดดันอะไรมากไม่ใช่เขาเรียกอะไรไม่โกลเด้นจะดีไม่มีแล้วเพราะไม่มีพวกอาซาไม่มีแล้วนี่เหลือแค่ลูกากูเดบลอยไม่ได้เป็นตัวเต็งไงไม่ได้เป็นตัวเต็งก็จะดีขึ้นแล้วลูกูเขาสุดยอดด้วยนะรอบพระเลือกยิงกระจายเลยใช่ป่ะ14ลูก15ลูกนั่นน่ะไอ้เฟรนนี่ยังติดอยู่มั้ยไม่มีไม่เอาไอโซชิโฟด้วยโอ้โหเอาขนาดนี้อ่ะเมื่อกี้ก็นี่แหละนี่แหละเบลเยียมนี่แหละอีกทีมนึง
แม่3ทีมนี่มันพวกยุโรปตอนออกมันสูสีกันนะโซนนั้นมันจะใกล้เคียงดูเอายูเครนดีกว่ายูเครนนะดูมีราศีดีหน่อยยูเครนนักเตะเขาดูแบบเทคนิคเฉพาะตัวสูงนะอ่ะเป็นเบลเยียมยูเครนพี่จอมอ่ะพี่ผมก็ให้ยูเครนด้วยเหตุผลไม่ใช่เหตุผลของฟุตบอลครับเหตุผลเรื่องสงครามเฮ้ยให้กำลังใจเขาให้กำลังใจอยากให้เขาเข้ารอบลึกเป็นความสุขของเป็นเทพนิยายยูเครนบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลายทีมก็คือแล้วก็คนไทยนี่คุ้นเคยกับยูเครนดีทำไมอ่ะแถวนานาพัทยาเนี่ยคนยูเครนเยอะอ๋อเขามาทำงานอ๋อไม่ใช่รัสเซียเหรอไม่ยูเครนอ๋อยูเครนเยอะเหรอแล้วคุณรู้ได้ไงว่าเป็นรัสเซียเออแล้วพัทยาโอ้โหปากขาดเลยแล้วพัทยาเขาพูดภาษาเดียวกันมั้งพี่เขาพูดภาษาเดียวกันแล้วประเทศเดียวกันใช่เขาก็โซเวียตปะใช่ไหมโซเวียตเหมือนกันแล้วก็แตกออกมาอย่างเงี้ยแล้วเคยแบบลงสนามกับยูเครนไหมพี่จอมเคยได้ดวลบ้างไหมเคยคุยเหรอเคยคุยแล้วก็ลูกขามนิดนึงทนไม่ได้โอเคแค่นี้ต้องเหม่งจ่ายชื่อเดือดพิมเอาเหรอตัวนี้ยังมีอยู่เลยนะเออยังมีอยู่เขาบอกพี่หมูเดี๋ยวมาเรียกยูเครนเอามาดูหน่อยแค่นั้นเออไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนั่นแหละโอเคเข้าใจกันอ๋อที่ว่ามีนักบอลทีมชาติไปเที่ยวไงทีมชาติไทยอ่ะใช่ป่ะอาเจยูโรอ๋อยูโรเวลาวันนั้นเล่นไม่ขึ้นยิงลูกที่4ไม่ได้อ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ชุดนี้ไม่ใช่ชุดนี้ชุดก่อนนู้นครับชุดก่อนเอออ้าวปิดท้ายด้วยกลุ่ม F นะยูเครนกลุ่ม F นี่ก็ดูแล้วเหมือนจะใกล้เคียงกัน3ทีมเหมือนกลุ่ม E เลยครับมีเทอร์เกียหรือว่าตุรกีนะแล้วก็จอร์เจียโปรตุเกสแล้วก็เช็กอ่ะพี่จอมโอ้โหผมเชียร์หวานรูปปากเลยอ่ะตุรกีอ่ะโนโปรตุเกสนะเพราะว่าตัวผู้เล่นเนี่ยครบชุดเดิมเลยใช่มามีพีโดมาแล้วแต่ละตำแหน่งอ่ะมีตัวดีๆ2ตัวแล้วโรเบโต้มาร์ติเนสมาทำด้วยใช่มันต่อยอดได้รอบคัดเลือกนี่โหดมากนะใช่โปรตุเกสละ1ผมให้นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ก่อนเลยได้ป่ะให้เลยใช่ครับโรนโดอ่ะบรูโน่ฟานนันนะเฮ้ยใช่ไม่ใช่ดิโก้โชต้าเพราะว่าผลงานในทีมชาติดีมากไม่โชต้าโชต้าสำรองทำเกมแอดซงแอดซิดยิงประตูได้ตอนนี้กลายเป็นหัวใจของโปรตุเกสแทนโรนโดไปแล้วนะใช่1ทีมละเอาใครอีกเหลือใครมั่งเหลือตุรกีจอร์เจียเช็กให้โหไม่มีข้อมูลเลยตุรกีมันสูสีมากตุรกีก็พวกชาคาโนลูไงเช็กอาดาปูเลหายไปนานเช็กก็พัติชิกไงส่วนจอร์เจียก็คุชชาควาร์ตเคเลียจอร์จเบสแห่งจอร์เจียอ๋อที่ชนะ80น่ะตกลงเป็นจอร์จเบสหรือบาราโดน่าเอาให้แน่เออไม่รู้ก็เห็นทรงเขาไปเล่นปีกไงตุรกีแบบผมแบบฮิปปี้หน่อยให้ตุรกีอ่ะตุรกีนะโอเคโปรตุเกสตุรกีเจกี้พี่จอร์เจียที่ถล่มทีมชาติไทยเรา8ลูกใช่ใช่ก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมนะเอาเดี๋ยวนะเราตัดเกณฑ์บอลยูโรด้วยการที่เอาจอร์เจียยิงได้8ศูนย์เยอะเดี๋ยวก่อนอังกฤษยังชนะไทยไม่ถึงเลยเอาดิไทยยังแพ้บราซิลไม่ถึงเลยแพ้7ลูกไงจอร์เจียมันแชมป์ไปเลยทั้งยิงไม่ได้ไปเอาพูดเล่นเลยยิงตั้ง8ลูกคือพูดว่าคือโปรตุเกสเข้าแน่แต่ส่วนอีกที่สองเนี่ยไม่รู้ดูยากเหมือนกันไม่ดูยากนะพี่แย่งกันสามทีเนี้ยเอาสักทีมนึงเพราะตุรกีคราวที่แล้วรอบก็เลือกเล่นสุดยอดมากเปิดหัวมาโดยจะรีบยำ3-0เลยแล้วก็เละเทะตกรอบไปเลยใช่ไหมเอาตัดตุรกีออกไหมเอาเหลือจอร์เจียกับเช็คเอาใครก็สามทีมเนี้ยใครก็ได้ไม่รู้แต่จอร์เจียคงไม่เข้าเอางี้ดีกว่าเอาเหลือเช็คกับตุรกีเช็คกับตุรกีก็ต้องมีทีมที่สองกับที่สามโอเคตามนี้นี่ก็คือภาพรวมกว้างๆนะที่พี่แจ็คกี้และพี่บ๊อบบูบอกเรา6กลุ่มต่อการเข้ารอบไปแล้วก็ที่3ที่ดีที่สุดก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปอีก4ทีมเพื่อจะไปประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายก็ว่านไปนะทีนี้ควรจะมีสัก 3-4 แต้มน่าจะได้เข้ารอบเนาะนะฮะจริงๆ3แต้มน่าจะเข้าแล้วพี่น้อง3แต้มก็เบียดๆได้3แต้มก็น่าจะเข้าแล้วล่ะเนาะทีนี้ไปดูเรื่องของเจ้าภาพกันหน่อยพี่ได้พี่จอมเยอรมนีกับต้องบอกว่าเป็นยุคใหม่ก็แล้วกันกับทั้งโค้ชกับทั้งผู้เล่นหลายคนก็เป็นดาวรุ่งวัยแบบ20บวกลบโค้ชอย่างนาโกสมันก็เพิ่ง30กว่า36อ่ะกับยูโร2024พี่จอมเยอรมันกับการลุ้นแชมป์สมัยที่4ของพวกเขาคิดว่าไหวไหมก็น่าจะเข้ารอบได้ลึกหน่อยอาศัยความเป็นเจ้าบ้านอ่ะแต่ว่าช่วงหลังๆเราจะเห็นผลงานตั้งแต่เป็นแชมป์โลกมาดับใช่ไหมก็ตกเป็นขาลงอ่ะใช่ไหมครับแต่ว่าทีมชุดนี้มันก็ผสมผสานกันมีทั้งไปดึงโทนี่โครสกลับมาใช่ไหมมีมูสเซล่าเป็นดาวรุ่งนอยเออร์ก็ยังเล่นนอยเออร์ก็ยังอยู่นะมีไคฮาวเวสไปเล่นหน้าฟอร์เรนเวสจากเลเวอร์ใช่ไหมฟอร์เรนเวสตัวยังโอเคอยู่นะฟอร์เรนเวสฟอร์เรนเวส
คุณโดกันก็ยังเล่นอยู่กับตันทีเอ็มเล่ชานยังกลับมาติดเลยไอ้นี่ไอ้นั่นมันเจ็บดาวรุ่งบาเยิร์นเจ็บบาโลวิชเจ็บใช่ไหมเอ็มเล่ชานกลับมาอีกก็คิดว่าน่าจะพอตัวรอดไปได้ลึกๆแต่ถามว่าถึงแชมป์หรือเปล่าก็ยังมองว่าเป็นรองอังกฤษรองฝรั่งเศสโอเคภาพรวมนะภาพรวมแต่ได้ความเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพได้เปรียบเชียร์โอเคพี่จักกี้พี่มันก็จะคล้ายๆกับยูโรไอ้ไม่พูดผิดคล้ายๆฟุตบอลโลก2006อ่ะซึ่งเยอรมันตอนนั้นก็ไม่ได้ถูกมองอะไรเท่าไหร่เขาก็ยอมรับแต่ได้ที่3ใช่มั้ยก็จะประมาณเนี้ยจ้ะคือครั้งนี้ก็เต็ง3อืมใช่ๆๆเพราะว่าเต็ง1เต็ง2เนี่ยอังกฤษกับฝรั่งเศสเขาจะสลับกันมันหมุนกันอยู่แล้วแต่บริษัทไงบริษัทพนันมีต้องเยอะเนี่ยแล้วแต่ที่ดีกว่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้เท่าๆกันนะอังกฤษฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมันเนี่ยที่3ก็น่าจะเป็นตามเนี้ยเพราะปกติทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลระดับโลกระดับยูโรนี่เราไม่ค่อยเห็นเยอรมันจะเป็นเต็ง3นะเขาจะต้องเป็นเต็งข้างบนเลยใช่ต้องเป็นข้างบนนี่ก็หล่นมาถ้างั้นฟันธงสกอร์คืนนี้กันนิดนึงแล้วกันอ๋อรอบนัดแรกเหรอสกอตแลนด์เยอรมันกับสกอต2-1เอาผมให้ชนะแบบเบียดๆสกอตแลนด์อ่ะผมมองอ่ะไม่น่ารอดหรอกแพ้อยู่แล้วแต่ว่าไม่น่าจะแพ้เลยไม่น่าจะแพ้เลยแล้วก็สกอตเนี่ยเวลาเปิดสนามเนี่ยเคยเปิดสนามปี98กับบราซิลนะบอลโลกไหมแพ้แค่2-1ออกเบียดก็ยูโรนี่ไม่ค่อยมีใครชนะขาดนะนอกจากคราวที่แล้วที่อิตาลีมาเล่นก่อนเนี่ย3ลูกอ่ะส่วนใหญ่ก็1-0 1-1 2-1มันเหมือนแบบออกนัดแรกเกรงกันก่อนนัดแรกใช้กลยุทธ์อ่ะใช้แผนเข้าสู้อ่ะประตูอะไรว่านไปก็เดี๋ยวรอลุ้นครับแต่ว่าเยอรมันตอนเปิดหัวบอลโลกเขาถล่มคอสตาริก้านะ4เม็ดอ่ะโอ้อันนั้นมันเหมือนที่พี่กี้บอกไงยูโรมันใกล้เคียงใกล้เคียงแต่บอลโลกอ่ะมันจับฉลากแบบแต่ละทวีปมันรวมกันมันเกรดมันห่างกันมากไงสกอตแลนด์ก็มีแม็กโทมิเน่ใช่ไหมข้างหน้าก็เชยังไม่ตายเชยดำเชยดำผมดูรายชื่อสกอตแลนด์อ่ะแชมเปี้ยนชิพทั้งนั้นเลยใช่ใช่แชมเปี้ยนชิพนอร์ลิชที่มาเต็มเลยประตูก็นอร์ลิชใช่ใช่ใช่อ้าวนั่นคือเยอรมันทีนี้มาที่ทีมมหาชนหน่อยครับขวัญใจมหาชนทีมชาติอังกฤษกับการลุ้นแชมป์ยูโรสมัยแรกไม่น่าเชื่อนะเตะกันมา16สมัยอังกฤษไม่เคยได้แชมป์เลยพี่จอมปีที่แล้วเนี่ยใกล้เคียงที่สุดก็ครั้งที่แล้วไปแพ้จุดโทษอิตาลีสุดท้ายก็พลาดอยู่ดีคืออังกฤษเนี่ยอะไรก็ตามแต่มึงอย่ายิงอยู่โทษหลอนไปหมดแล้วไม่เป็นไรเนาะอย่ายิงอยู่โทษคราวที่แล้วมันก็ซ้อมนะเออคราวที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเกเรตเซาเกตถามว่าใครจะยิงอยู่โทษใครพร้อมยกมือจ้ะไอ้5คนที่ยิงแหละอิตาลีนั่นแหละเป็นคนยกมือโอ้โหแล้วก็ซ้อมพอ5คนนี้ก็คือซ้อมแล้ว3คนที่ยิงไม่เข้าเลยนั่นคือเปลี่ยนลงไปเพื่อไปยิงจุดโทษนะใช่มั้ยเจดอนซานโชกูไม่ขอโทษนะมาคัสเดอะมุ่งแรดฟอร์ดแล้วก็บุคายโยซาก้าเห็นมั้ยก็ซวยไปมันก็อย่างว่านะจุดโทษมันก็พูดยากแข่งจริงกับซ้อมมันก็คนละแบบแต่ถ้าไม่ซ้อมพร้อมมันก็เพื่อให้มั่นใจไงใช่มั้ยทีนี้ถ้าถามถึงว่าจัด11ตัวจริงให้เราหน่อยอังกฤษจะช่วยกันก็ได้หรือจะเอาช่วยกันดีกว่าประตูเลือกใครพี่จอนเอาพี่แจ็คกี้ไปเลยพี่แจ็คกี้เลยได้มาเฮ้ยคุณให้เกียรติแขกคนดิเอาแขกก่อนประตูก็จอร์แดนพิกฟอร์ดแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็ไคล์วอล์กเกอร์กับลุคชอทันไหมลุคชอทันนะซ้อมแล้วมีภาพซ้อมเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเล่นหรอกมีเมียริกอะเตะยูโรแม่งเลยแล้วเซนเตอร์เซนเตอร์ปัญหาเลยเซนเตอร์ให้จอห์นสโตนกับมาร์เกฮีนั่นแหละนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าจอห์นสโตนจะหายป่วยหรือเปล่านะเขาติดไวรัสที่ช่องท้องก็เดี๋ยวถ้าไม่หายก็จะเป็นใครลูอิสดังหรือไงลูอิสดังก็ได้โอ้ยุ่งเลยนะโจรับจบโจโกเมสโจรับจบก็โอเคเล่นดีนะโจโกเมสซีซั่นผ่านมาเอาเป็นว่าพี่จอมวางเป็นสโตนกับเกฮีก่อนโอเคกลางก็ดีแคลร์ไลท์คู่กับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเพราะว่าเดี๋ยวให้เขาพี่เมนูเดี๋ยวมาด่ากูอีกโอเคใครด่าใครด่าเออใครไม่รู้ว่าชอบมาด่าผมอ่ะว่าว่าอวยเกินเหตุอันเดอร์ไอโอเวอร์เลนอะไรก็รู้ให้เทรนด์แล้วกันโอเคด่าเป็นภาษาอังกฤษด้วยจริงๆก็เหตุผลฟุตบอลแหละพี่ชักกี้ก็ผมมองว่าเล่นเกมเนี่ยมันสมดุลกว่ามันต้องทำเกมรุกมันต้องหาทางทะลวงเขาอ่ะโอเคโอเคใช่ไหมครับแล้วก็หน้าต่ำหมายเลขสิบเนี่ยให้จูดให้จูดให้จูดพี่ชักกี้เรียกจูดจูดเบลลิงแฮมจูดเพราะว่าเพลงเขาอะ Hey Jude เขาไม่ได้จูดไงเขาไม่ได้ Hey Jude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  มันก็เลยก็สำเนียงเขาอ๋อสำเนียงเขาจูดไม่ไรเราเรียกจูดแล้วกันเราถนัดจูดจูดไอ้จูดไอ้จูดโอเคสาวตัวลุกทางขวาให้ซาก้าทางซ้ายให้โฟเดนจ้าหน้าเป้าก็แน่นอนแฮร์รี่เคนโอเคนี่ของพี่จอมพี่จักกี้มีอะไรต่างจากเขาไหมก็คล้ายๆกันนะมันก็มันหนีไม่ออกมีเปลี่ยนตรงไหนไหม
แต่ก็คือเซอร์เบียมเล่นรับโต้อยู่แล้วรับโต้อยู่แล้วใช่เพราะว่าบอลไปลองอ่ะใช่แต่ว่าเซอร์เบียแข็งแรงนะรับโต้แล้วก็มีบอลเก่าอ่ะอังกฤษเสียบอลก็มีสิทธิ์กันนะมันก็ต้องมีตัวแบบมาคอยมาเบรกๆด้วยนะไม่ใช่ว่าจะตะบี้ตะบันบุกไงถ้างั้นเอาคาร์ลเกอร์ไปล่ะก็คาร์ลเกอร์มันก็เล่นตัวจริงอยู่บ่อยๆนะรอบเพื่อเลือกอ่ะแล้วแทนใครทั้งนั้นในชุดที่พี่จอมจัดก็ถ้าผมว่าเป็นคาร์ลเกอร์ขอไปคาร์ลเกอร์เดคไลท์ก็จะจูดเบลลิงแฮมอ๋อก็เอาเทนออกเทนออกใช่ไหมเมนูก็เล่นเกมรับได้พี่เมนูพี่ก็ให้เมนูลงหน่อยดิก็ขอหน่อยเดี๋ยวยังไม่ช่วยเขาไม่ใช่เช้าเกตไปขอก็ทำไมก็ฝากหน่อยคนนึงอ๋อเด็กฝากเหรอเด็กฝากไม่คือเขาก็เอาคนที่เขาเล่นมาด้วยกันก่อนถูกไหมใช่ใช่ในรอบพันเลือกหรือว่าหลายปีที่ผ่านมาที่ถามนี้ถามเจาะอังกฤษนิดนึงตอนเนี้ยเขาเป็นประเด็นที่อังกฤษเยอะเลยว่าปีกซ้ายเนี่ยไม่มีเลยแจ็คกิลลิชเดอะดังเกอร์ก็ไม่ได้มาแรดฟอร์ดก็ไม่ได้มาแล้วก็ไปเลือกพวกโบเวนพวกพาร์เมอร์โฟเดนซาก้าพวกนี้เล่นเท้าซ้ายแต่เล่นปีกขวาหมดเลยพี่จอมพี่ตะกี้มองว่าจะเป็นประเด็นไหมเป็นจุดที่ทำให้เป็นจุดอ่อนของอังกฤษไหมเพราะทางซ้ายนี่ยุคแรดฟอร์ดยุคซานโชนี่ขึ้นเกมมันพลาดและกิลลิชนะก็โฟเดนก็โอเคโฟเดนตอนอยู่กับแมนซิตี้ก็เล่นซ้ายบ่อยก็ได้ใช่ไหมก็เล่นซ้ายได้หลายเกมก็โอเคผมมองว่าพอกล้อมแกล้มได้แต่โฟเดนเนี่ยแปลกเวลาเล่นทีมชาติอังกฤษไม่ค่อยระเบิดเล่นไม่ค่อยดีไม่ค่อยระเบิดฟอร์มรอบคัดเลือกไม่ยิงเลยนะไม่ยิงไม่จ่ายเลยนะรู้สึกนี่ล่าสุดได้เขาเรียกได้นักเตะยอดเยี่ยมแม่งทุกสถาบันแล้วเนี่ยใช่ไหมก็ต้องใช้อ่ะอืมคือแต่ว่าพอใช้ไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องปรับก็โฟเดนไปนะปรับอาจจะต้องปรับมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็ใครมาเล่นซ้ายก็คงจะไม่คือเขาถ้าไม่มีปีกซ้ายธรรมชาติจ้ะเพราะวิธีการเล่นเขาก็ต้องปรับนะแบ็คก็ต้องมีบทบาทเยอะขึ้นใช่ไหมอย่างโฟเดนเล่นเรียกว่าเล่นหน้าลายได้หมดก็ขยับมาแบ็คเติมเอาง่ายๆมันก็ไม่ได้เหมือนปีกแล้วล่ะมันเป็นตัวรุกแหละคือจริงๆซีกซ้ายที่เซาเกตเขามีมาตลอดก็คือแม็กควายลูกชอแล้วก็แรดฟอร์ดพื้นที่จะไซส์อ่ะมันค่อนข้างจะลงตัวนะพูดถึงในทีมชาติแต่ตอนนี้หายไปสองเลยหายไปสองเออเผื่อลูกชอไม่รู้จะพร้อมหรือเปล่าด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้องปรับใช้ทิปเปียทิปเปียไม่กับโฟเมสก็ได้เขาว่าปรับเขาต้องปรับตรงนี้โอเคอ่ะทีนี้อีกหนึ่งจุดที่เขาบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญของอังกฤษเลยคือผู้จัดการทีมแกเรตประตูใต้เซาเกตพี่จอมคือถ้าเราดูผลงานนะนี่คือกุนซือสิงโตคำรามที่ผลงานดีที่สุดเป็นรองแค่อัฟแลมซี่อ่ะที่คว้าแชมป์โลกปี66เพราะว่าไม่เคยมีใครพาเข้าชิงยูโรและเข้ารอบตัดเชือกฟุตบอลโลกก็เซาเกต2อันเลยก็3ทัวร์นาเมนต์ที่เขาคุมมาเนี่ยปี18นี่รอบรองฟุตบอลโลกรอบรองได้ปี20นี่รองแชมป์ยูโรปี22บอลโลกนี่ก็รอบ8ทีมรอบ8แต่มันก็แพ้ทีมเข้าชิงอย่างฝรั่งเศสใช่ไหมคือโอเคแหละด้วยผลงานอ่ะเราเห็นแล้วว่ามันชัดเจนจ้ะเพียงแต่ด้วยความน่าเชื่อถือด้วยความรู้สึกของแฟนบอลทีมชาติอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันก็เหมือนเทนฮากเราอ่ะคืออังกฤษอ่ะสมมติเราดูเนี่ยอ่ะสเปนมีรูปแบบการเล่นอิตาลีมีรูปแบบการเล่นเยอรมันมีรูปแบบการเล่นอังกฤษมันก็ยังไร้รูปแบบอยู่อ่ะมันก็แบบเหมือนกับเปลี่ยนไปตามหน้าเสือไปแอบเปลี่ยนไปตามสถานการณ์คือไม่ชัดเจนอยากเกมนี้อาจจะรับเกมนี้อาจจะรุกหรืออะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยก็ยังดูว่ามันสไตล์มันก็ยังไม่ชัดเจนใช่ไหมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอังกฤษมันแปลกคือถ้าเข้าได้เข้าเข็มเมื่อไหร่ไปทุกทีเลยมันเหมือนสภาพจิตใจนะพี่ตะกี้นะเหมือนไหมเหมือนเมื่อวันก่อนไหมเขาได้เอาเข็มแล้วก็เอาเงี้ยตกเอาเงี้ยแล้วสุดท้ายนะเขาหนีรอดการจับกลุ่มเราซวยอยู่สองคนคือพอถึงเกมสำคัญใช่ก็ใช่ไงไปตลอดเพราะว่าความนานแล้วด้วยความคาดหวังมันสูงใช่ไหมก็คือตรงเนี้ยกำแพงนี้ก็ต้องก้าวข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้คือเท่าเกตบอลมันไม่หวือหวาไงบอลชัวบอลชัวบอลชัวหนึ่งแล้วก็บอลแอบหน้าเบื่อเล็กๆแต่พลาดยากเขาจะเสียประตูยากนะดูดีนานๆจะเสียประตูยากก็รอบพอเรื่องนี้ไม่ต้องพูดเลยเล่นสบายเลยใช่ไหมก็เลยคิดว่าเขาก็เพื่อบอลทัวร์นาเมนต์ก็อย่างที่พี่บอบูบอกหรือว่าหลายคนก็คงที่เป็นแฟนทีมชาติอังกฤษพอถึงจังหวะเนี่ยกดดันกดดันที่เด็ดที่ขาดที่เป็นชี้ตายจังหวะแบบต้องมาไม่มาก็อย่างดูไอ้บอลโลฝรั่งเศสนะมั้ยแฮร์รี่เคนอ่ะจุดโทษเดียวชัวร์สุดๆเลยอยู่ดีไม่เข้าทั้งนั้นเป็นคนที่ชัวร์ที่สุดในทีมนะแปลกเก่งไหมคิดว่าเก่งอ่ะแล้วอังกฤษเวลาตกรอบแล้วพี่กี้มันต้องมีอะไรที่ต้องใช้คำว่ามันต้องมีอะไรพิสดารสักอย่าง
มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็มีเหตุการณ์ที่ใบแดงไงบ้าๆบอๆอะไรอย่างเงี้ยเออแปลกๆนะเอออย่างตอนเบ็คแคมโดนใบแดงเงี้ยอะไรอย่างนั้นหรือโดนมาราโดน่าเอามือทุบเข้าไปอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันต้องมีเหตุการณ์เป็นกรรมอะไรไหมเกี่ยวไหมกรรมจะไปสร้างกรรมอะไรไว้ไปล่ามันเป็นก็เป็นประเทศก็เรียกดินแดนพันธุ์ไม่ตกลิงล่าอันนั้นนี่ผมอะไรเปล่าอันนี้อันนี้มีคนเขาเคยพูดกันนะเราแก้ได้ไหมเราแก้ไขได้ไหมเราแก้ไขด้วยการแบบเอาแบบธนูพลังบุญไปดูได้ไหมไม่ได้หรอกเจ้าค่ะไม่ได้เจ้าค่ะไม่ต้องสินแสดีกว่าสินแสโหดักเลยทีนี้สินแสเอออ้าวก็ถือว่าต้องรอรู้แล้วกันสำหรับอังกฤษของเซาเกตเดี๋ยวค่อยดูนะมันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ไหมอย่างยูโรครั้งที่แล้วยิงอยู่ทั่วไม่เข้า3คนเนี่ยมันทั้งมีขาดนะทั้งที่อิตาลีก็เปิดโอกาสให้นะอิตาลีก็ยิงพลาดจอร์จิญโญ่ยิงพลาดใช่ถูกแปลกเนาะแล้วซาก้าถ้ายิงเข้าคือเสมอถูกไหมใช่ยิงไม่เข้าแพ้เลยมันต้องมีนั่นคืออังกฤษนะทีนี้นิดนึงเรื่องของบิ๊กแมตช์กันละกันสำหรับเกมนัดแรกในกลุ่ม B ครับสเปนจอมิจากี้เจอกับโครเอเชียนี่อาจจะเป็นการตัดคู่แข่งไปเลย1ทีมนะเป็นไปได้ถ้ามีผลแพ้ชนะนะอีกทีมเครียดเลยนะใช่อีกฝั่งนึงคือแบบถ้าออกซองแพ้นี่โอ้โหหนักเหมือนกันนะมันก็ที่3มันยังเข้าไงเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่า6คะแนนแล้วก็4คะแนนมันมีโอกาส 4-5 คะแนนมาแล้วก็3คะแนนก็มีโอกาส3คะแนนก็มีโอกาสแต่ละแต่คุณไปที่3มุ้งอาจจะซวยหน่อยคุณซวยหน่อยคุณต้องไปเจอพวกของแข็งอะไรอย่างเงี้ยพี่ตะกี้ว่าคู่นี้ยังไงสเปนกับโครเอเชียคิดว่าโครเอเชียนี่เล่นคือปล่อยก็สเปนก็บุกมาดิก็คลองบอลบุกมาแล้วโครเอเชียเขาชำนาญอยู่แล้วใช่ไหมบอลสวนกลับอ่ะเพราะนั้นเขาก็เล่นก็รอดิคือเสียบอลเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวไว้เลยเสียบอลเมื่อไหร่เตรียมไว้แล้วหลังสเปนก็ไม่ได้ชัวร์ใช่ๆหลังลาป๊อกอ่ะลาป๊อกกับเลอนอร์มังอ่ะเลอนอร์มังมันเป็นชื่อฝรั่งเศสแท้ๆเลยทั้งคู่เลยทั้งคู่แล้วเป็นฝรั่งเศสทั้งคู่แหละใช่ไหมแล้วประตูก็ไม่ได้เหนียวนะไออูไนซิมงอูไนซิมงซิมอนอูไนซิมอนเลยทุกอย่างเนี่ยพี่จอมอ่ะพี่ก็ดูแล้วสเปนครองบอลเยอะกว่านั่นแหละใช่ไหมครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพใช่ไหมเรื่องความเด็ดขาดเนี่ยไม่ค่อยเด็ดขาดจ้าแต่ผมก็มองว่าไอโครเอเชียเขาก็มารัดกุมอยู่แล้วมาแบบที่พี่เชกี้บอกอ่ะรอดักจังหวะแล้วก็โต้คืนก็ดูแล้วโอกาสเสมอมีสูงกว่าเสมอเพราะว่าสเปนจะครองบอลมากกว่าครองบอลไปยังไงครองบอลมากกว่ามีโอกาสทำไม่ได้ครองใจหรอกได้แต่ครองบอลก็ครีมครองบอลมากกว่ามันก็มีโอกาสชนะมากกว่าตามหลักใช่ไหมตามหลักคณิตศาสตร์อ่ะโอเคใช่ไหมแต่ว่าใช่เสมอนะเสมอให้เสมอตามนี้เสมอโครเอเชียก็ไม่ได้เสียหายเลยไม่เสียหายก็เดี๋ยวไปทั้งคู่อาจจะมองว่าเฮ้ยสมมุติถ้าเสมอกันเองมีอาร์เมเนียรองรับอารมณ์อยู่แล้วก็ไปตบแต่จริงโครเอเชียก็มีทีมที่เป็นแชมป์ลีกหลายคนนะใช่ไหมกวาร์ดิโอล์เงี้ยแล้วสโตกวาร์ดิโอล์โมดิชไอของเลเวอร์ซานิสิตอ่ะที่มาจากยืมมาจากบาเยิร์นใช่ไหมนี่ก็แชมป์ลีกใช่ไหมมีโควาซิชอีกอย่าลืมมาดูโควาซิชลูก้าโมดิชเก่าอ่ะพวกนี้เก่าอ่ะบอลนี้เก่าอ่ะก็กลายคนคือมาเชโลโบโซวิชต้องนึกว่าภาพมันเล่นแบบเล่นแบบเร็วมาดิสิแล้วมาดิก็บุกเลยบุกเข้ามาก็เล่นไปเล่นไปอย่าพลาดแล้วกันพลาดทิ้งบอลจังหวะเดียวนี่เป็นเรื่องแล้วนะใช่ใช่ข้างบนจะใช้คามาริดกับเบนิชิชแล้วก็เพ็กโควิดเป็นกองหน้าอ่ะก็เดี๋ยวรอดูกันทีนี้สั้นๆตรงนี้กับจอร์เจียนิดนึงทีมงานบอกว่าเป็นน้องใหม่อาจจะเป็นม้ามืดก็ได้ในการสร้างเซอร์ไพรส์ในยูโร2024ครั้งนี้พี่จอมจอร์เจียก็ไม่ถึงขนาดเป็นม้ามืดหรอกผมดูอ่ะก็ถ้าเราเห็นดูฟุตบอลยูโรอ่ะมันก็จะมีทีมคือช่วงหลังเนี่ยเขาเพิ่มเป็น24ทีมเราก็จะเห็นทีมประเภทนี้เยอะขึ้นจ้ะนอร์ทมาซิโดเนียอะไรอย่างเงี้ยแอลเบเนียอะไรอย่างเงี้ยผมก็มองว่ามันก็ยังใหม่อยู่นะแล้วก็ถ้าดูโดยรวมอ่ะเราก็จะรู้จักแค่ควิชาแค่คนเดียวแล้วควิชาฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ดีเหมือนฤดูกาลก่อนด้วยฤดูกาลที่แล้วที่ฟาสคูเดโต้เล่นดีกับโอซิเมน2คนแต่ว่าซีซั่นนี้ดรอปไปเยอะเหมือนกันผมก็ดูแล้วน่าจะเป็นทีมไม้ประดับซะมากกว่าแจ็คกี้พี่ไม่น่าจะเป็นม้ามืดอ่ะไม่น่าคือม้ามืดน่าจะยากนะในยุคปัจจุบันแล้ว24ทีมใช่ไหมยากดูแล้วยากคือถ้าแบบมันจะเกิดแบบเทพนิยายเดนส์หรือว่าเทพนิยายกรีกเนี่ยก็ยากนะเพราะถ้าสังเกตทั้งหมดจาก2ยุคนั้นมาเนี่ยก็แทบไม่มีเพราะนี่มันมีโอกาสจริงยังมีโอกาสที่จะแก้ตัวได้ใช่ไหมจริงๆอ่ะโปรตุเกสปี2016อ่ะ
ถือว่ามามืดนับไหมนับได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นก็มีแค่พี่โดกับนานี่ที่เด่นๆนอกนั้นก็ตัวไม่เหมือนยุคปัจจุบันน่ะไอคนที่ยิงอ่ะเอแดร์ทุกวันนี้ไม่รู้ไปทำอะไรแล้วใช่ไหมมันก็ยังไม่ได้ตอนนั้นก็ยังถือว่าเป็นทีมนอกสายตาจ้ะแล้วก็ทะลุไปถึงแชมป์ได้แล้วก็อาจจะพูดได้เพียงแต่ว่าพอดีเขามีคริสเตียโนโรนัลโดไงใช่ไหมที่ตัดชิงเป็นโค้ชไงใช่ไหมตัดชิงเขาเป็นโค้ชอ่ะเขาฝึกไว้ฝึกไว้ก่อนเออเอ้านี่ก็คือเนื้อหาของเราวันนี้พี่กับคู่ซีขยี้บอลตอนแรก EP 1เดี๋ยวก่อนนะถ้าโรนัลโดพี่จิกี้ถ้าโรนัลโดเขาได้แชมป์ยุโรปอีกสมัยนึงเนี่ยเป็น2ครั้งเนี่ยเขาพอจะไปวัดกับเมสซี่ที่ได้แชมป์โลกได้ไหมพอจะไปข่มคืนได้ไหมจะลารายการอยู่แล้วจะไม่แน่ไม่แน่นะกำลังจะลารายการอยู่แล้วจะไม่แน่ดาวมาผมพูดไม่ได้พอจะพอวัดพอเหวี่ยงไหมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกไม่ได้นะแชมป์โลกมันสักและสีมันดีกว่าพี่จะคิดว่าไงเข้าใจเข้าใจความรู้สึกเอออ่ะตามนี้ใช่ตอนท้ายตอนแรกของเราใช่เทปแรกของเราเนี่ยเราต้องขอบคุณแขกก่อนโอ้โหครับน่ารักมากขอบคุณด้วยคุณบุรณิตรัตนวิเชียรนะขอบคุณจ้ะขอบคุณครับว่าเดี๋ยววันหลังชวนมาอีกนะวันหลังชวนมาอีกนี่รายการนี่ออกกัน2คนแล้ว Thank you ได้ๆ Thank you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 ขอบคุณที่เรามีที่ประกอบฉากอะไรของพี่เนี่ยพร้อมมีพวกของเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยว่าอะไรชื่ออะไรนะขอบคุณด้วยนะจ๊ะของประกอบฉากจากร้านตอยตะมอยฟุตบอลเชิร์ตเฮ้ยมีจริงใช่ไหมร้านนี้อยู่แถวไหนอยู่แถวไหนครับอยู่แถวไหนแถวใน Facebook อ่ะลองหาดูเสิร์ชดูตอยตะมอยตอยตะมอยฟุตบอลเชิร์ตแล้วเราก็ทำเพจแล้วด้วยทนวยลูกหนังชื่อเพจเขาโอ้โหก็ไปกดตะมอยไปกดติดตามมันก็แล้วเดี๋ยวก็ออกจากงานใช่ไหมไปทำเพจดูแลฝากพิธีด้วยการพิธีเขามีของเขาเยอะแยะเลยก็เดี๋ยวคู่ซีขยี้บอลนะฮะ EP ต่อไปจะแขกจะเป็นใครอย่าลืมติดตามทางช่องแซมสปอร์ตของเราทุกแพลตฟอร์มเลยทุกแพลตฟอร์มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe follow กันไว้ด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะกับเรา2คนนะพี่จักกี้แล้วก็เจ๊ดำแบบนี้อยากให้พี่บอบูมาอีกก็คอมเมนต์มาเยอะดูกันเยอะๆกันแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับสวัสดีจ้าสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจMorning Max อาหารเสริมชงดื่มแก้แห้งสดชื่นเต็มที่ได้ทุกเช้าด้วย Morning Max